ในพระคัมภีร์นะคะสุภาษิต25ข้อที่26บอกว่าอะไรอ่านค่ะคนชอบทำเราเป็นผู้ชอบทำเราพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เพื่อนชวนเราไปพ่ายแพ้ต่อเกมพ่ายแพ้ต่อการพนันอย่างนี้เรียกว่าเราบ่อน้ำเราสกปรกนะคะอย่าคิดว่าเราชอบทำแล้วนะคะเรามาดูต่อค่ะการดำเนินชีวิตของเราแต่ระวังหากเราไม่ระวังเรามีโอกาสถูกมารทำลายบ่อน้ำบ่อน้ำก็จะขุ่นแล้วมันก็จะอุดตันต้องดูต่อนะคะการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการเล่นชู้การล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการนับถือพ่อมดหมอผีการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการทุ่มเถียงกันการใฝ่สูงการแตกก๊กกันการอิจฉากันการฆาตกรรมการเมาเหล้าการเล่นเป็นพันกิเลสอะไรทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยคนอย่างนี้อ่านสิคะคนที่ประพฤติเช่นนี้ไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกถ้าเราไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้ามาเป็นมรดกเราจะเข้าไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้นะคะหลายคนเนี่ยแต่ก่อนนี่ชอบตีความอย่างนี้แปลว่าตกนรกก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะนะคะเอาต่อมาค่ะกลับมานิดนึงค่ะกลับมาตะกี้เราอ่านแล้วเรามีอย่างนี้มั้งไหมใช่ไหมเราทุกคนมันมีใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะขอพระโลหิตชำระสารภาพบาปแล้วก็ชำระได้ถูกไม่ถูกนะคะเรากลับใจใหม่ได้แต่อย่าให้มันผ่านไปคือหยุนหยวนหน้าไม่เป็นไรหรอกลืมไปเรามักจะอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่าไม่เป็นไรนะคะเราติดหนี้เราต้องใช้ไงเพราะเราติดหนี้พระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเราถึงต้องขอโทษเพราะถ้าเราไม่ขอโทษวันสุดท้ายมาโอ้โหหนี้กองพเนินเลยเพราะว่าจิตสำนึกของเรามันถูกนาบด้วยเหล็กแดงมันด้านนะคะเราทำบาปอันนั้นบ่อยๆและเราก็ให้อภัยตัวเองและเราก็คิดว่าพ่อเราคงไม่ว่าอะไรหรอกและเราก็บาปแล้ววันนั้นต่อหน้าพระเจ้าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวนะคะ